0013ค่ะเป็นเส้นที่เชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศนั่นก็คือระยองกับชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศปีหนึ่งนับพันนับหมื่นล้านบาทแต่ประชาชนในพื้นที่นี้ต้องทนทุกข์ทรมานกับโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สำเร็จถนนเส้น3013เป็นถนนในความดูแลของกรมทางหลวงชนบทความยาวเกือบ18กิโลเมตรผ่านพื้นที่3อบต.ได้แก่อบต.ปลวกแดงจังหวัดระยองอบต.มาบยางพรจังหวัดระยองและอบต.บ่อวินจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ปี2561มีการปรับปรุงขยายผิวจราจรจาก2เลนเป็น4เลนแต่เกิดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานทำให้ถนนอยู่ในสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อค้างเติ่งมานานเกือบ3ปีโดยไม่มีวี่แววว่าจะมีใครมาทำถนนเส้นนี้ให้เสร็จปล่อยให้ประชาชนในพื้นที่เผชิญปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายทั้งวันทั้งคืนถนนเป็นหลุมลึกอันตรายต่อการขับรถและเมื่อฝนตกยังเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดอีกด้วยท่วมท้องซ้ำขังนำระบายไปไม่ได้กระทบทางร้านกระทบทางห้องแถวห้องแถวก็คือน้ำพอฝนตกเยอะนะน้ำมันไล่ไปไม่ได้ไงทีนี้พอไล่ไปไม่ได้มันก็ล้นเข้าห้องแถวท่วมห้องแถวอ่ะทำมานานแล้วพอทำแล้วก็ให้ก็ไม่เสร็จสักทีก็ซ่อมตั้งปีได้แล้วมั้งลำบากตอนฝนตกแล้วสุขภาพเราเป็นไงบ้างฝุ่นเยอะอะไรฝุ่นเยอะได้ใส่อนามัยมันไหนไม่ได้ใส่ก็คอแห้งลูกฝุ่นมันเยอะตอนฝนตกรถจะติดมากเลยครับคือตรงนี้เป็นเส้นที่เขาผ่านโรงงานอุตสาหกรรมครับพี่รถใหญ่แบบ10ล้ออย่างเงี้ยครับก็วิ่งมาแล้วคือแบบว่าเขาไม่หยุดเลยครับเขาวิ่งตุ๊ด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 ขึ้นแบบว่าแล้วก็ฝุ่นฟุ้งกระจายก็ยังไม่รู้ว่าจะแจ้งปัญหากับใครได้ครับในการเลือกตั้งอบต.ที่จะมาถึงในวันที่28พฤศจิกายนนี้ผู้สมัครนายกของคณะก้าวหน้าอบต.ปลวกแดงและบ่อวินจับมือกับผู้สมัครนายกอบต.มาบยางพรตั้งใจจะจบปัญหาถนนในตำนานด้วยการรับหน้าที่ประสานตามงานกับกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การก่อสร้างเสร็จโดยเร็วและระหว่างนี้อบต.จะติดไฟส่องสว่างในจุดที่เป็นหลุมลึกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนโดยผู้สมัครทั้ง3อบต.ตั้งใจว่าหากกรมทางหลวงชนบทไม่รีบจัดการปัญหานี้อบต.จะขอรับโอนถนนมาจัดการเองผู้สมัครนายกทั้ง3แห่งเชื่อว่าด้วยงบประมาณของ3อบต.ที่รวมกันปีละกว่า700ล้านบาทจะปิดตำนานถนน3013คืนถนนปลอดฝุ่นและปลอดภัยให้กับประชาชนได้วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้ประชาชนที่ปลวกแดงบ่อวินและมาบยางพรจะเป็นผู้ตัดสินใจแล้วค่ะว่าถนนในตำนานเส้นนี้จะได้รับการแก้ไขโดยอบต.ที่มีวิสัยทัศน์มีคุณภาพและตั้งใจรับใช้ประชาชนหรือไม่อำนาจการตัดสินใจการสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือนิกาวานิชคณะก้าวหน้ารายงาน